ว่าทั้งดอกทั้งอันนี้พี่เลหัวหน้าไปปิดแล้วคนนี้สุ่มดอกอ่ะพี่เลเฮ็ดผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องเอาฟักมาให้เบิ่งน้ําเปิดพี่เลบัดไปแก้หมดเพิ่นมาสารภาพกับหนูอยู่ว่าผมเท็จผิดแล้วแต่หัวหน้าแล้วเนาะเออไปหลอกกันเลยจริงๆน่ะหนูจะให้เอาฝากให้ดูด้วยเอาเม็ดไปดูด้วยเนื้อซื้อไปซื้อมันเด้อนี่อรุณนี่แหละรุ่นที่1เลยเด้อนี่เอ้ยอรุณที่ได้ที่1เนี่ยล่ะนี่ลองนี่แม่นบ่หัวหน้าน่ะแม่นนี่ของพ่อเงียมนี่ของพ่อเงียมมากจังนี่ของพ่อสงเงียมทดสอบอันนี้เป็นแต่ครึ่งเดียวนึงไปทางอันนี้บ่อะไรมาเอออันนี้อันของงานนี่ทดสอบของแม่สมพันธ์ที่เล่นนี่ของกระเทียมที่เล่นนับกับละไว้บ่มื้อนี้มามีของข้างนอกก็ให้เราทดสอบเอามาให้เราบ่เอาเม็ดแล้วมาเบิ่งดูมาเป็นไงอยู่ของพ่อสงกาพ่อสงกากับงามอยู่เด้อืมงามอยู่ตัวนู้นเดียวกันน้องผมนั่นตัวกันตัวนี้ตัวนี้ในปีนี้แม่ผองคือบ่ปานใดหึเนี่ยอืมเออบ่ปานใดบ่ปานใดปีนี้บ่ค่อยดกแล้วตกแล้วตกนู่นเด้อแล้วตกกันดอกทีนี้ปกติได้ที่1เด้อเออนี่ของเกษตรพนาอ้อได้2ถุงพี่มาเพราะนั่นคือแม่นเราปลูกคือแม่นเราปลูกก้อนหมูเหรอมันน่ะก้อนหมูปลูกก้อนหมูปลูกต้องแสดงว่าตอนถ้าว่าเอาให้ใช้23อยู่เด้อแสดงว่าใส่บ่ทันใส่จนว่าคือใส่บ่แล้วมันแล้ง2เดือนเต็มๆเนาะพ่อน่ะเลยแม่ไม่มันถ้าสมมุติว่ามันขาดน้ําในช่วงออกดอกมันแล้งช่วงออกดอกมันจะโป๊ะแล้วมันแก้ของเลยขาดยิบซ้ํามันก็โป๊ะมันมี2สาเหตุที่มันโป๊ะน่ะนี่บ่ของแน่ปลูกมันโก้มันท่วมฝนพร้อมเดี๋ยวมันหนาจะบ่โป๊ะได้ท่านน่ะไม่ไม่ตอนกู้ว่าเป็นยังไม่พอตอนออกดอกนะคะมันขาดน้ำมีปัญหาเลยถ้าตอนออกดอกขาดน้ำนี่โป๊ะแท้นั่นแหละช่วงนั้นแหละมันหนักอ่ะเออนั่นแหละตอนนั้นถ้าสมมติออกดอกแล้วมันขาดน้ำเนี่ยมันโป๊ะเลยนะระวังเลยอย่าให้ขาดน้ำแรงแน่เพราะมีบัตรอ่ะเอาธรรมชาติปวดมันบ่ครับแมนโป๊ะมันจะสองสาเหตุก็คือขาดยิบซ้ำก็คือขี้ดินทรายกับขาดน้ำในช่วงออกดอกนะคะจะมีปัญหาใส่แว่นตาจุดหุยเลยยิ้มแต่ว่าผู้นี้กับงามได้นี่ของนายจำนงเนี่ยจำนงงามก็มูเออจำนงนี่โอ้ยนายไว้ของเราอ๋อได้อันนี้ตัวของแม่ผองเพี่ยของแม่ผองเออพี่คำพ้องเออแม่เอ๋วเออพี่แม่ผองใครแน่อยู่แม่เอ๋วเด้อแล้วเดี๋ยวลูกเนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่น้องเราไปไล่กระแตไล่ยังไงเออนี่งามอยู่ของพ่อใหญ่น้องนี่งามแม่พองของแม่พองกับพ่อใส่แต่ว่านี่อันนี้เกณฑ์อยู่ได้ยังกินย่างกระแตกินของเมียเราหมดเนื้อเลยตายเลยเราไปไล่จำน้องหลายๆกระโมงสิ่งที่หนึ่งดินส้มคุณภาพนี่เม็ดสมพันธ์ดีกับพ่อใส่ได้อยู่แต่ว่าคือสุกวันยังมีปัญหาตัวนี้อยู่ได้นี่เนาะไอเนี่ยแป้งแม่ลุงคุ้นมันพ่อเนี่ยผมทดสอบที่หัวหน้าไปปั่นไว้นั่นพ่อเราไปปั่นไว้ผมงานเทียแป้งคือเป็นลาบดำเทียเป็นลาบเป็นดำขาวขาวเลยตัวขาวติดด้วยพี่เลมันเป็นคนเน่าขาวคนเน่าขาดหรือเปล่าหนูว่านะแสดงว่าเราต้องพ่นอันนั้นตอนนั้นเดี๋ยวต้องบอกไว้แล้วเชื้อรามาแสดงว่ามันชื้นชื้นแล้วก็ร้อนแล้วมันจะเข้าที่หัวหน้าไปถอนดึงของพอสงกรานต์มันเป็นช่วงฝนฤดูฝนเนาะเดี๋ยวเราต้องเล็กงานกันนะคะว่าอันนี้เดี๋ยวจะให้จะไปดูเทียบเพราะว่าหนูคิดว่ามันเป็นกาฬสินถ้าไม่ใช่ขอนแก่นแดงก็จะเป็นกาฬสินหนึ่งน่าจะเป็นกาฬสินหนึ่งแต่คือส้มกาฬสินหนึ่งหลายกว่าลองรวมสารของว่าฮิตตัวนี้นะท่านก็ปูหรือปูมะขามมาเพิ่นมาเบิ่งแล้วเพิ่นมาติซื้อน้ําผงผมบ่ให้แล้วผมตีไปทําหน้าผมกับหน้าแรงเออเอาหน้าแรงลงก่อนเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวปีนี้นะคะเราจะลงหน้าแรงอันนี้ได้ร้อยเอาพันธุ์เกษตรกรเลือกเขามาพันธุ์ใดก็สิเอาว่าที่ว่าปลูกละนายนั่นผมก็สิงงว่าปลูกเพราะว่าตัวพันธุ์หน้าอันฝนผมบ่มีบ่เฮ็ดขายคือว่าสิสวงบ่หันบ่มีนะบ่มีแนวเนาะพ่อเนาะมันสิบ่มีแนวลกของผู้ซอยก็ได้เต็มดีเต็มเต็มดีคุณภาพดีอยู่ของผู้ใหญ่สุดใหญ่ของผู้ใหญ่น้องนี่มันดินมันสูงเหมือนแรกนี่มันดินมันแช่ตลอดพอน้องนี่ได้หลายหลายของน้องของมันแล้วเต็มร่องนะเต็มของอะไรแต่งามแต่ว่าอันนี้ก็ใส่ได้หมดเลยนี่อะไรแต่งามสองคนนี่ก็ดีค่ะของแม่พองกับน้องจำน้องนี่ดี
อันนี้ก็ใครแน่อยู่พอสงกรานต์นี่ก็งามสงกรานต์ปีนี้ปีนี้บ่ปานใดอันนี้มันสิเม็ดเต็มปีบ่ปานใดเม็ดเม็ดบ่ค่อยโปะอันนี้แสดงว่าแสดงว่ามันมันอันบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดฮอร์โมนที่อันนี้มี2อันนึงเนาะอันนี้มีกล้วยแนวหัวหน้าไปญาติกับคนงานกับหมู่ไปฟัดลงอีกกล้วยบ่ได้ตัวเดียวนี่ว่าไปกู้ให้วัดนะปอกว่าติเสียไปแม่นครับเฮาปอกเมื่อที่จริงหนูหนูสิต้องให้เอาฟักใส่ให้เบิ่งน้ําว่าหน่วยเป็นจังได๋เม็ดเป็นจังได๋สินะปกติฟักสิอยู่ช่องนี้ผมโอ้ยเลยทําผิดพลาดแล้วผมเลยเอาไปร่วมกันบัดนี้ผมจักสิอยากจังได๋มันทําผิดพลาดแล้วเฮาบ่เฮ็ดไว้นะหนูบ่อยู่หนูอยู่บ่เฮ็ดผิดป้ายเขียวนะครับ